ัสดีครับผมอัมพลทองเมืองหลวงช่างภาพกีฬาประเทศไทยนะครับก็จะ7โมงละมีภารกิจไปถ่ายงาน One Fight Night มวยเวทีลุมพินีแล้วที่สำคัญวันนี้ตะวันฉายต่อยโอ้น่าดูมากเช้าขนาดนี้ผมต้องตื่นไปครับตะวันฉายน่าจะมีคิวต่อยประมาณ9โมงกว่า10โมงคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วก็มาดูกันว่าการถ่ายมวยเป็นยังไงบ้างมันถ่ายมวยเนี่ยเวทีมันสี่เหลี่ยมก็จริงนะคนจะคิดว่าต่อยกันทั้งเกมเนี่ยยังไงก็ได้ภาพแอคชั่นมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของความโชคดีด้วยก็มีนะหลายๆอย่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักจังหวะมวยแล้วก็การควบคุมสปีดชัตเตอร์การควบคุมเฟรมลำดับการแข่งขันอะไรประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นผมจะถ่ายได้ถึงขนาดไหนแต่ว่าพยายามจะเก็บเบื้องหลังมาให้ชมกันไม่ได้ว่าแบบไปละเมิดการถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะให้ดูเบื้องหลังการทำงานผมแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพอถึงแล้วค่อยว่ากันดีกว่าเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับถึงแล้วนะครับต้องบอกว่าพอมาช้าแล้วชีวิตเปลี่ยนนี่ผมมาถึง8โมงก็น่าจะต่อยไปประมาณ3คู่4คู่แล้วชีวิตเปลี่ยนที่ว่าคือที่จอดรถครับไม่มีที่จอดรถก่อนหน้านี้เวลาผมมาจอดก็ผมจะไปจอดตรงอาคารแต่ตอนนั้นมาล่วงหน้าไปชั่วโมงนะอันนี้มาช้า1ชั่วโมงเรียกว่าแน่นจัดก็จะทะลุจากเวทีมวยลุมพินีมาเขาจะบังคับเลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟของกองทัพที่จอดรถเยอะมากนะแต่ก็ยังเต็มอยู่ดีผมไปจอดข้างในนู่นเลยอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงการถ่ายมวยเนี่ยครับโดยเฉพาะวันแล้วกันแล้วก็ประเภทอื่นเขาอาจจะไม่ฟิกมากแต่อย่างวันมันมีการถ่ายทอดกันอะไรที่มันออกทีวีแต่ว่าผมว่ามันเป็นข้อดีนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ละคือเขาจะให้แต่งกายแบบโทนสีเข้มนะครับเสื้อสีเข้มแต่ผมนี่ก็จะมาทั้งชุดเลยเข้มมันเป็นเราก็ชอบโทนนี้อยู่แล้วสาเหตุเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคือลองสังเกตครับเวลาดูทีวีคือช่างภาพเนี่ยเราจะอยู่ตรงขอบเวทีถ้าเราไม่ได้ใส่โทนสีเข้มสีดำหรืออะไรอ่ะมันจะเด่นเวลาขยับเวลาอย่างเงี้ยมันจะผมว่ามันจะเป็นการกวนสายตาด้วยนะทำให้มุมกล้องมันอาจจะดูกวนสายตานั่นแหละครับแต่ถ้าเราทำสีทึบใส่แต่งกายสีทึบเวลาขยับหรือว่าเวลาเดินกล้องถ่ายทอดสดที่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแสงมันจะเป็นเด่นที่เวทีเพราะฉะนั้นช่างภาพอยู่ขอบเวทีมันก็มีผลเหมือนกันยังไงสีทึบมันก็จะพรางตัวได้ดีกว่ามันคล้ายๆกับเราถ่ายงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเป็นแบ็คสเตจสังเกตนะนี่แหละเขาจะใส่เสื้อสีทึบๆกันเพราะว่ามันมีผลเวลาเรามูฟเวลาเราขยับด้านหลังเวทีอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาก็ฟิกเหมือนกันเขาก็แจ้งมาบอกกันเลยแล้วก็การถ่ายมวยของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันลุมพินีก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเข้ายากนิดนึงครับคือไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ดีก็ขอไปถ่ายแล้วเข้าได้ผมว่าเขาซีเรียสมากนะแต่ว่าอย่างเรายืนยันตัวตนแสดงตัวตนว่าเฮ้ยผมเป็นสื่อมวลชนจริงๆในสำนักนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องของรายการที่คอยดูแลเรื่องสื่อมวลชนก็ขอบคุณมากครับที่ให้เข้ามาถ่ายนะอันนี้เป็นครั้งที่2ผมละครั้งแรกที่มาถ่ายนี่จะเป็นเพชรภูมิวิทย์ก็จะเป็นนักมวยรุ่นน้องที่เคยไปต่างประเทศด้วยกันมาถ่ายเขาแต่วันนี้เราจะมาถ่ายตะวันฉายครับซ้ายดารานี่ครับหลักๆแล้วก็กล้องที่ผมใช้ก็จะเป็น
D5 กับ70-200แล้วก็จะมี24-70จะมีเลนส์ฟิตอายอีกตัวนึงครับอันจะติด50เก็บไว้กับนี่ครับประมาณ1 2 3ตัวใช้บอดี้ตัวเดียวเพราะว่าพอใช้2ตัวแล้วเราขยับขยื่นลำบากคือพอไปอยู่ขอบเวทีแล้วอยู่ขอบเวทีแต่ว่าพอเราไม่ได้ถ่ายให้รายการเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างบนไงพอเราไม่ได้นั่งอยู่ข้างบนขอบเวทีเราก็เลยอยู่ข้างล่างแล้วก็เหมือนกับยื่นตัวออกไปถ่ายมันก็จะลำบากถ้าเรามีกล้อง2ตัวมันจะเกะกะมันจะไม่สะดวกอ่ะตัวเดียวไปเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเราจะเจาะก็เปลี่ยน70-200เอาถ้าเราจะช่วงกลางช่วง normal ก็20-70เอาพอละประมาณนี้พอละขึ้นข้างบนก็เก็บอัศจรรย์ก็เลนส์ฟิตไอเอาใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็มาพูดกับเรื่องนึงคือสปีดชัตเตอร์นะสปีดชัตเตอร์ผมจะใช้ผมใช้40-800เพราะว่าสปีดชัตเตอร์ที่สูงไปผมว่าบางทีมันแข็งรูปมันแข็งพอเป็นสปีดชัตเตอร์640-800ผมว่ามันทำให้ภาพดูสมจริงสั่นๆ นิดนึงเองครับเดี๋ยวจะถึงละก็เดี๋ยวเราก็ไปหาพี่อาร์ก่อนเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับถึงสนามแล้วครับเราก็เตรียมเข้าไปติดต่อขอแลกบัตรเพื่อรับลิสแบนเข้าไปถ่ายรูปครับอันนี้ผมติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปในสนามเวทีมวยลุมพินีเลยนะครับก็มาดูการบรรยากาศเป็นยังไงโชว์ลิสแบนให้เจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็เดินเข้าไปเลยครับนี่เลยบรรยากาศของวันไฟท์ไนท์แบบนี้ตอนเปิดตัวผมก็อยู่นี้ใช่ไหมไม่ได้เขาเปิดตัวเดินมาได้แค่คือผมแอบตรงเนี้ยใช่แล้วก็เวลาเขาเสร็จแล้วพี่ก็ไปที่เดิมที่เดิมเพราะว่าเนี้ยจะเป็นของโกโบครับโกโบเขาจะได้หมดแต่ว่าของที่จะต้องอยู่กับมุมก็คือมุมกับมุมนี้อะไรเงี้ยสำหรับตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ให้ช่างภาพสื่อมวลชนถ่ายครับคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ผมถ่ายตรงนี้เลยนะครับห้ามไปถ่ายมุมอื่นเลยเขาจะให้มุมนี้สำหรับเราเลยแล้วก็ผมก็จะใช้เลนส์อยู่2ตัวอย่างที่บอก70-200กับ24-70เราก็ต้องมุดนิดนึงครับก็จะมีช่างภาพ2คนพอดีถ้าเป็น 3-4 คนจะถ่ายยากนิดนึงครับให้ดูกันเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายภาพของผมเป็นยังไงเราก็ดูจังหวะแล้วก็อย่างที่บอกจังหวะการกดชัตเตอร์การออกหมัดอาวุธหนักอาวุธเบาแล้วผมก็จะใช้สปีดชัตเตอร์อยู่ประมาณ640-800ครับ f ประมาณ 3.5 ถึง f4 ประมาณนั้นนะอันนี้เป็นเรียกว่าเทคนิคส่วนตัวที่เราชอบใช้นิยมใช้การถ่ายมวยครับส่วนโฟกัสก็จะให้มันดีเลย์นิดนึงจะไม่ให้มันโฟกัสเร็วมากด้วยระนาบกล้องที่เป็นวัตถุขนาดใหญ่ครับมันก็เลยโฟกัสดีพอสมควรก็ผลงานภาพเป็นยังไงพาไปดูเลยครับไป